โอเคกันไหมคะอยู่ผมนายบริษัทเกมที่ชื่อว่า Cash Go Fishy อีกครั้งนึงผมก็โอเคมาวันนี้หลังจากที่หายไปสักพักนึงที่บอกว่าหายไปไหนผมก็เกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าความไม่ว่างอย่างใหญ่หลวงนะผมหลายๆเรื่องนะฮะก็เลยกลับมาแล้วนะครับไม่ต้องคิดถึงกันนะจ๊ะโอเคเราเหลือเควสเดียวนะผมสำหรับเควสโซน่าน้ำลึกของเราผมซึ่งเราทำหินอย่างไม่ได้เราจะทำกอลบอนได้กับเคเบิลไม่รู้ไหนแต่กอลบอนนี่ตัวอะไรนะลืมชื่อแล้วเห็นก็บอกว่ากอบอมนี่ก็อยู่ปลาใต้ทะเลลึกเหมือนกันใช่ไหมเป็นปลาชนิดแบบนั้นนี่ฮะมันอยู่ประเภทปลาลึกๆเหมือนกันโอเคงั้นเดี๋ยวเราใช้การตกเจ้าครีปเปอร์กันโดยการเอาปลาเล็กก็ได้มาเจ้าครีปเปอร์อยู่ที่ไหนกันเฮ้ยลืมใส่แสงผมว่าต้องมีปลาแล้วอย่างกำลังไล่เราอยู่ไอ้มึงจะกินกูไม่ได้ไม่โอ้ยโอ้ยใส่แสงก่อนโชว์ไป let's go ดูเลยลูกพ่อโอ้แสงสว่างถึงแม้จะเลือนลางโอเคครับตอนนี้เราลงสู่หน้าน้ำทะเลลึกแล้วเราจะไปหาเจ้าครีปเปอร์กันอยู่ที่ไหนโอเคเราจะลากหินยางไปหาหินยางตกใจโอเคครับเราลากมาเหมือนครั้งที่แล้วเพื่อหาหินยางไม่เอาพวกมึงไม่เอามือพวกมึงจะกินกูไม่ได้อย่าเอ้ยเคเบิลเจอแล้วโอเคครับคำถามต่อไปฮะดึงขึ้นยังไงไม่ให้โดนแดดหาทางก่อนประมาณนี้แหละมั้งน่าจะไม่โดนอ้าวโอ้ยแม่ไม่รู้หมวกอะไรเหลือแค่ครึ่งตัวเองว่ะให้ไหมว้ายไม่ให้ต้องโดนดาเมจอ่ะอ้าวอันนี้คนตีนโอ้โหแล้วสุดท้ายก็ต้องมาโดนอะไรไม่รู้กินอีกสำเร็จไหมว่าวันนี้ Oh my god พี่แมวไม่ใช่พี่แมวลืมชื่อแล้วลืมชื่อแล้วน่าจะฉลามอ่ะเฮ้ยไปครับมุ่งสู่เทลึกอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะตามหาอ้าวปลายไส้โอ้อีกแล้วเหรอกูเจอมึงอีกแล้วเหรอพี่ดาบปลาซอสนะฮะบอกเลยว่าพี่แกมาอีกแล้วเหมือนว่าพี่แกจะรีอีกแล้วซึ่งทำให้เราเนี่ยจะตกเจ้าปลาจะต้องการได้จริงเหรอวะฮะอ้าวโซนอุ้ยกดผิดว่ะปลาสกายเถอะอ้าวปลาอะไรวะเนี่ยได้ปลาอะไรไม่รู้มาครับอาจจะเป็นเป้าปูทองเท่าไหร่อ่ะ 8,600 สปาโร่อ่ะขั้นแรกเอาเหยื่อไซส์กลางปลาไซส์กลางพวกเองก็ได้เนี่ยอยู่กันเยอะไปไม่ได้นะไหนๆก็เยอะขนาดนี้แล้วเราลงเราจับหย่อนทะลุแม่งเลยมันคงไม่มีปลาอยู่แถวนี้หรอกเอาลืมไปว่าแม่งก็ติดตัวเองใช่ป่ะเฮ้ยชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะก็ปล่อยเบ็ดลงไปหาเคเบิลเจ้าเคเบิลอยู่ที่ไหนแม่งมืดตื้อมองไม่เห็นอะไรเลยงับสุดยอดปวดสตีนมากนะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเจ้าเคเบิลวันนี้เพราะว่าเมื่อกี้ก็ได้แล้วตัวแรกกัดต้นคลิปกัดแต่แบบให้รีบท้ายคลิปเราไปตกปลาทะเลลึกกันรัวๆอย่างเงี้ยแม่งชอบจะมีอะไรโผล่มาก่อกวนทำร้ายความสงบสุขของเราจริงเคฟอยู่ไหนกันอ่ะหายไปไหนกันอ่ะเจ้าเคฟเอ้ยฮัลโหลเคฟเวอร์นายอยู่ที่ไหนอ่ะไม่เดี๋ยวนะ
นี่อันนี้ที่บอกว่าตัวที่ผมบอกอันนี้เคเบิลใช่ครับแต่ปลาเขียวเนี่ยใช่ปลาที่ต้องการปะถ้าใช่นี่เก๋เลยนะอ๋อนี่ปลาซันโอเครอดไม่โดนกัดแน่นอนโอเคผ่านแน่นอนฮะหรือเปล่าน่าจะแน่แล้วแหละผ่านแล้วเอาแล้วนิดเดียวเย็นเคเบิลไปครับไปปลดล็อกกันลิฟต์โซน่าทีนี้ละมึงเอ้ยสนุกสนานหยินหยางกวนเสร็จเราจีจีอีซี่เลยฮะจังหวะนี้นี่ได้ลองเทคนิคลับที่หลายๆคนบอกให้ทำสักทีนะผมกับเทคนิคที่ว่า New Quest ปลดล็อกหลาน2 Easy เตรียมไว้เพื่อการนี้ได้แล้วครับ Dissona อ่ะแล้วกด Disable ทำไมเนี่ยเปิด Enable แล้วโอเคต่อไปปลาที่ทุกคนบอกกันไว้นะผมก็ใส่ไฟนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราขอใส่หมวกใหม่ก่อนหมวกนี้นะผมแม็กเควสเราเปลี่ยนครับเราได้เควสต้องการเรียบร้อยแล้วพอแล้วต่อไปขอเป็นหมวกเด็ดๆเอาเควสอะไรดีนะไนฟอลแล้วกันเป็นหมวกที่ทำให้เกิดกลางคืนนะผมเก่าว่าโคตรเก่าโอ้โหเห็นอย่างนี้เลยวะแม่งเห็นหมดเลยว่าปลาอะไรเป็นปลาอะไรเว้ยโอ้โหดูดิเฮ้ยแหลมว่ะเห็นหมดเลยอ่ะโกงไปปะเนี่ยโอ้โห from shore เอาครับปลาหย่อนลงไปเอาปลาไซส์กลางก่อนต่อไปไซส์อันนี้ปลาผีป่ะใช่ไหมผิดมีอยู่จริงป่ะก็ไม่รู้ปลาตัวนี้มีแต่ปลาไซส์เล็กว่ะเอาไซส์กลางหน่อยลูกขอไซส์กลางให้พ่อหน่อยเดี๋ยวแล้วไซส์กลางแล้วก็เดี๋ยวไปใต้ทะเลกันใต้ทะเลกันว่าจะมีอะไรให้ตกไหมนะผมก่อนไปก็ใส่นี่ก่อนผมคิดว่าต้องได้ใช้เบ็ดใหญ่ฮักฮุกไปครับหย่อนลงไปฮะโอ้ยพวกเองไม่ต้องพวกเองมันราคาปลาถูกๆข้าไม่ต้องการพวกเจ้าไปครับมันจะไปเห็นขนาดไหนหูยเห็นอย่างนี้เลยเหรอโคตรงามอ่ะดีต่อใจมากสุดยอดอ่ะคือดีต่อใจมากเห็นทุกอย่างเลยอ่ะมันต้องไปมันไปได้อีกเหรอวะหรือมันสุดแค่นี้แล้วก็ทำแล้วเราก็หลบได้หมดเลยเนี่ยสุดยอดไม่ต้องดูแบบเองเลยโอ้โหสุดยอดปลาซอสเลยโอเคครับเราจะปรับเราจะทำให้มันอยู่ด้วยกันเราจะตกสองตัวนั้นขึ้นมาเดี๋ยววะคิดว่าน่าจะใช่ผมค่อยๆปะค่อยๆมามากเนี่ยนี่ไงประสานแล้วก็แดกสิลูกนี่ลูกประสานกันหรือยังอ่ะดูจากท่าทางเหมือนประสานกันแล้วนะเดี๋ยวคิดไปเองวะประสานแล้วบ้าอะไรอ่ะไม่เห็นมีปลาแปลกๆเลยฮะใต้ทะเลอ่ะหรือผมคิดเองไม่รู้อ่ะตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหบลัมเบิลโอเคครับ
ในเมื่อหาไม่เจอไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวหยินหยางไว้ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเราทำมันอื่นก่อนตอนนี้คิดในหัวเนี่ยมีตัวหนึ่งเอ้าโดนงับมันมีปลาตัวหนึ่งเป็นปลาที่ไม่วันหลับนะผมแล้วก็กลัวแสงอาทิตย์ด้วยซึ่งเราจะจับเจ้าตัวนั้นกันปลาที่ว่าเนี่ยอ้าวทำไมจัดวะโอเคน่าต้องใช้อันนี้มั้งไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้เปล่าตอนนี้นะผมเจ้าปลาที่ไม่วันหลับแล้วก็กลัวแสงซึ่งถ้าเกิดเรามีแสงมันจะไม่กินเราหรอกเนี่ยเรียบร้อยกินแล้วเฮ้ย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 โอ้โหไอ้เวนมึงเมื่อกี้ถ้าเกิดหลายคนไม่รู้ว่าคืออะไรนะผมโดนปลาไอ้แซลมอนอะไอ้ท้องแดงอะแม่งงับเข้าไปเว้ยโคตรเลวอะนี่ปลาผีเอาปลาไซส์กลางมาสิอะไรก็ได้เอาหมดอะอันนี้ก็ได้ลูมินาเรียลูมิน่าที่แปลว่าแสงครับเอาใหม่ตกไม่ยากตกไม่ยากแต่ก็อย่าโดนตัวอื่นแดกแล้วกันนั่นไงอะไรไม่รู้แดกไปแล้วย้อนลงไปได้ครับผมน่าจะกินได้แสดงว่ามึงเป็นตัวปลาไซส์อะไรเนี่ยทำไมมันโดนงับอ่ะโหมึดโอ้โหรู้ได้ปลาอะไรมันใช่เรื่องไหมฮะโอ้ยมึดตื่นเลยอยากจะเปิดไฟมากตอนนี้ครับกินแล้วของจริงหวังว่าจะไม่โดนไอตัวแซลมอนหรืออะไรมาก่อกวนนี่นะนี่ตัวนี้เห็นแล้วใช่ไหมไอ้มึงมานี่เลยนะเดี๋ยวก่อนปัญหาเยอะใช่ไหมมึงเดี๋ยวก่อนกูจะฆ่ามึงอย่างเลือดเย็นเลยเดี๋ยวก่อนโอ้ยโคตรเวรเลยแม่งโอ้ยเซ็งนั่นโคตรเซ็งเลยเดี๋ยวนะปลาผีมันกัดยังไงของมันวะได้ข่าวว่าปลาผีเนี่ยทรมานว่ะมึดก็มึดยังต้องโดนอะไรงี้อ่ะเนี่ยอันนี้ปลาไซส์อะไรวะน่าจะไซส์กลางครับเดี๋ยวคราวนี้จะตกปลาที่มันแดกเรากันฮะมันหามันเยอะเดี๋ยวเราจะข้ามทิ้งก่อนที่มันจะได้ฆ่าเราฮะมามึงมันนี่ปัญหามันเยอะใช่ไหมอยู่ไหนไม่รู้อ่ะผมรอแม่งมาเลยอ่ะตัวอะไรเนี่ยปลาอะไรว่ามันติดไหมถามนิดนึงว่าต้องการไหมสปอตเตอร์เนี่ยนะต้องการเปล่าโอ้ยหัวร้อนเลยอ่ะสองรอบติดอ่ะจริงนะเว้ยหัวร้อนมากอ่ะโอ้แซ่บตาไปไซเล็ตมั้งเนี่ยไอ้แซลมอนเดี๋ยวไอ้แซลมอนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันขอเวลาแป๊บนึงเอาปลาไซส์กลางให้ได้ก่อนอ้าวไซเล็ตเหรอมองไม่เห็นนี่ตกยากมากเลยเดี๋ยวผมเปิดไฟแล้วกันฮะมันไส้มาเอาปลาไซส์กลางมาก่อนไซส์ใหญ่ค่อยว่ากันหาก็หายากปลาไซส์กลางเนี่ยปลาไซส์กลางกลางคืนมันจะหลับโอ้โหตัวนี้ไม่อยากอันนี้เลยว่ะไม่อยากเอาไปกินเลยมันแพงอ่ะปลาดีอ่ะแต่เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อการกำจัดด้วยผมยอมเลือกได้ว่าใครจะยอมนะฮะเรายอมอ่ะอยู่ไหนโผล่หน้าออกมาเดี๋ยวพอกูไม่ต้องการมึงจะโผล่มาอีกโคตรแค้นบอกเลยว่ากะตายอ่ะกะเอาตายอ่ะมึงไม่ตายกูก็ต้องตายวะเลือกเอา
มีอะไรไหมอ่ะรู้สึกมันแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยมันสุดได้แค่นี้ครับมันไปได้อีกเหรอเหมือนไม่มีอะไรแล้วเลยอ่ะอ้าวเฮ้ยมันไปได้จริงวะแต่เราไปไม่ได้ไปหยิบไปยาตรงนี้ไอ้น้ำเหมือนมันมีถ้ำมันมีถ้ำอยู่ข้างในเลยไปไงอ่ะไปไหนวะไอแซลมอนไอตอนที่ไม่ต้องการเรามาจังไอวันที่ต้องการหาไม่เจอโธ่เฮ้ยอย่าบอกนะว่าเจอแล้วมานี่เลยมานี่ไปไหนเห็นแวบๆไอเด็กไม่ดีบังอาจมากที่จะมางับเราไปไหนแล้ววะหมดแม่งจะหายก็หายไปเลยวะหงุดหงิดกันจริงแสงยังไม่หมดอะครับของเราถ้าเกิดแสงหมดแล้วเราก็จะไปตกตัวนั้นได้หรอกแต่ที่แสงไม่หมดไงป่ะเราต้อนไปก่อน40 วิรอไปก่อนเรากันนิโม20 วิครับรอก่อนฮะขี้เกียจไปมาแล้วขี้เกียจหายปลาบ้าปลาบอนแล้วด้วยแซลมอนขี้เกียจแม่งจริงอันนี้นี่คือที่อยากตกได้เพราะว่าอยากจะผ่านแอชิเมนต์วันเฉยๆครับไม่เป็นไรฮะเนมอันนี้คือผมไม่ได้มองในจอเลยเดี๋ยวคนที่ผมมองในแมปมาเนี่ยแม่งขี้โกงมากไอแมปดิฟโซน่าเนี่ย2 วิเอาหมดต้องการฮับคุกตึงเพลงเศร้าขึ้นไอ้บ้ากินฉันสิกินสิอ้าวไอ้ปลานี่ดื้อนี่ปลาหรือผีหรืออะไรอ้าวปลาจริงเนี่ยเป็นปลาที่เป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยฮะนั่นปลาจีนโทษอ้าวมึงทิ้มกันไปอย่างนี้เลยเหรอเออว่ะอย่างนี้ก็ได้เนาะอ้าวโอเคไม่กลายเป็นเหยื่อเล็กด้วยไม่ได้ดั่งใจเลยอ่ะหงุดหงิดเนี่ยเอ้าไปยินดีเอ้าโอเคปลาสายกลางครับต่อไปหักฮุกโอเครอบนี้แหละผมว่าต้องมีไม่มีอะไรมาขัดขวางก็ได้แล้วอีกต่อไปสำเร็จแน่นอนตะวักตะมันก็จะบินมาฟิวโฉบเรียบร้อยรอบนี้เสร็จแน่นอนได้แน่นอนเย้โมก้าอย่าต่อไปกูอยากจะเปลี่ยนหมวกมากเลยกูแซบตาเออครับต่อไปครับขั้นสุดท้ายของเราหนุ่มเราจะทำการตกปลาชนิดหนึ่งที่เป็นเรียกว่าปลาในตำนานหนุ่มซึ่งหลายคนบอกว่าเป็นครีฟชาร์กเนี่ยซึ่งผมก็ไม่ทราบครับว่าอยู่ที่ไหนหนุ่มเขาบอกว่าให้เราเนี่ยไปจับเจ้าบอมเบอร์มาก่อนหนุ่มแล้วก็ไปสู่พวกเทลึกแล้วเลิกได้เลยนะครับเหรอที่ไหนวะโอ้ยใช้พวกนี้เหรอต้องหาไข่มุกก่อนนะครับขั้นแรกเดี๋ยวละฮะโอเคแล้วหย่อนลงไปนะผมทางถ้ำโอเคไหนวะมันมีข้างล่างอีกอ่ะแสดงว่ามันก็ไปได้อีกอ่ะดิไปไงอ่ะนั่นคือปัญหามันมาสุดแล้วเลยอ่ะแรงว่ามันก็ใส่ซ้ำได้ใช่ไหมใส่เรื่องความยาวเอ้ยความสูงได้อีกใช่ไหมเอ้ยใส่เรื่องความลึกได้อีกใช่ไหมงั้นอะแล้วต้องมีปลาที่อยู่ใต้ลึกกว่านี้สิวะสุดยอดโลกนี้มีอะไรให้เราค้นหาอีกยังไม่จบเพียงเท่านี้สินะใหญ่เลย
โอเคขั้นแรกอุ้ยเวลอัพ39แล้วฮะขั้นแรกเลยเราต้องทำการเปลี่ยนหมวกนะครับให้เป็นหมวกที่เพิ่มอะไรดีวะเริ่มจากไม่ได้ดิคิดก่อนอะไรดีวะขายหมวกทิ้งก่อนขั้นแรกใส่เป็นหมวก Giant Hook Last 2เรียบร้อยแล้วก็เบสของเราจะทำการเอาอะไรดีวะเอาสเกลเตอร์ออกแล้วเอามาเป็นซิงเกอร์เอาไม่ได้ว่ะอัปเกรดเพิ่มไม่ได้แล้วแล้วจะทำไงให้มันลึกกว่าเดิมวะฟริกหรอยังไงดีวะหรือว่าต้องมีหมวกที่ทำให้ลึกกว่าเดิมวะ How to นะผมว่านี่แน่ๆเลยวะโอเคต่อไปเมื่อกี้ไข่มุกไปไหนแล้ววะลูกมาทางนี้แหละจำได้แววๆอันนี้โอเคอ้าวทำไมมันกลายเป็นเนี้ยจะบอกนะว่าไอ้ฟลิกมึงนี่เล่นกูแล้วโอ้โหนี่ไงล็อตเอาฟรีสเนกเกอร์ไอ้บ้าโอ้โหกูปวดหัวเลยใส่เป็นเลสซิ่งรอเดี๋ยววะเออดีแล้วแหละไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะหายครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับทุกคนผมรักทุกคนมากหายไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยไปมาดิดำน้ำได้ลึกขึ้นอีกนิดหน่อยเหรอวะมันจะไปได้ลึกจริงๆเหรอวะอย่างน้อยๆก็ขออยากเห็นตัวฉลามที่ทุกคนบอกสักครั้งหนึ่งอะเอ้าทำไมดึงขึ้นเลยอะเอาลงไปหรือว่าผมไปเอาอะไรออกวะหายแล้วไงงานเข้าอย่างใหญ่หลวงอะไรดีอ่ะคือช่วงความติดตันของชีวิตแล้วนึกแป๊บเพื่อความไม่งงเดี๋ยวใส่สเกลเตอร์คืนก่อนละกันนะสเกลติ้งโอเคลองดูว่าตกครั้งนี้มันจะกลับมาอีกครั้งไหมอ้าวไม่กลับโอเคขอบคุณมากชีวิตดีโอ้ยเอาโอเคหมวกนี้ทำให้เจ้าซิงเนี่ยก็คือที่เรียกว่าทุ่นนะผมของเราเนี่ยลงไปได้ลึกขึ้นแล้วก็ใส่เป็นคอมโบกับอีกอันนึงแต่อันนี้ฉลามไม่ได้ต้องการมึงครับไม่ใช่เวลานี้เข้าใจไหมเอาแล้วพาฉลามมาทัวร์ทะเลลึกแล้วเอาสนุกแล้วมึงเอาใช่ไหมฉลามไม่ยอดท้อใช่ไหมอุปสรรคทั้งมวลไม่ยอดท้อเลยใช่ไหมยอดท้อหน่อยเถอะนั่นไงมันยอดไม่ยอดท้อจริงวะ
นะครับสัญญาว่านี้เราจะต้องตกให้ได้ถึงแม้ว่าจะต้องผ่านความยากลำบากสักเพียงใดต้องทำให้ได้เพื่อทุกคนเจ้าปลาฉลามน้ำทุกคนอยากเห็นเราจะฟาดพลัดไปจิ้วจามเฉยเลยว่ะนี่ครับเราจะมาดูครับว่ามันจะไปได้ลึกขึ้นกว่าเดิมจริงๆหรือไรไม่ใช่แล้วมันมาได้แค่นี้เหรอนี่คือลึกสุดๆแล้วใช่ไหมของเบ็ดเราเนี่ยหรือว่ามันต้องใช้เบ็ดอันอื่นวะต้องใช้เบ็ด powerful วะให้มันลึกกว่าเดิมอะไรเงี้ยเนี่ยดูดิผมเห็นป้าอยู่ข้างล่างนะผมไปหาเขาไม่ได้หรือว่ามันอาจจะมีลึกกว่านี้จริงวะเนี่ยดูดิมันไปได้จริงว่ะแต่ผมไปไม่ได้แล้วอ่ะแต่ว่ามันต้องมีเบ็ดที่ทำให้ลึกกว่านี้เว้ยซึ่งมันคิดได้แค่ทางเดียวอ่ะเบ็ดอันนั้นโอเคเบ็ด powerful ครับไปเปลี่ยนเบ็ดกันนี่หมวกป่ะพาร์ทนี้อาจจะนานสักหน่อยหนึ่งขออภัยแล้วกันอยากให้ได้จริงๆอยากให้ทุกคนเห็นจริงๆเพราะว่าเห็นหลายคนบอกหลายพาร์ทมากแล้วซึ่งผมทำไม่ได้ไงซึ่งพาร์ทเนี้ยอยากทำให้ได้จริงครับไปต้องสำเร็จเป็นเบ็ดครับผมเป็นเบ็ดมาสเตอร์เบ็ดฮะแล้วก็ปรับแต่งครับผมให้ใช้บ็อกซ์แตกออกเปลี่ยนไปใช้เป็นซิงเกิลเพื่อทำให้เบ็ดลงไปลึกกว่าเดิมนะครับแล้วก็ต้องเวลาในการเร็วใช่ไหมทำไมถึงกลับมาเลยวะเราต้องใส่เป็นสเกลก่อนใช่ไหมหรือไงเพื่อไม่ให้เบ็ดมันขึ้นมาโอเคได้เราเอาเป็นอันนี้ออกแล้วก็เป็นสเกลแทนใช่ถูกแล้วมืดซะงั้นว่ะไม่รู้ว่าจะใช่เบ็ดนี้จริงหรือเปล่านะที่ผมคิดเอาไว้ถ้าไม่ใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะหมดทิศทางที่จะทำแล้วเฮ้ยหรือว่าต้องใช้ละไอ้นั่นวะที่ทำให้มันลอยไปไกลกว่าเดิมวะไม่แน่นะลองมาสุดทางเลยดีกว่านี่คือเบ็ดระดับสูงสุดของเรานะผมแล้วก็หมวกเนี่ยไม่เพิ่มความลึกแล้วก็เรือที่ไปได้ไกลสุดของเรานะครับมาดูก่อนว่าจะมีอะไรเด็ดๆซ่อนเราอยู่หรือเปล่าเจ้าปลาที่ทุกคนตามหาจะหาเจอในวันนี้ใช่หรือไรขับไปก่อนสุดแล้วสุดยังสุดแล้วนะโอเคไปลูกไปโคตรไกลสุดแมปป่ะพี่หืมสุดแมปป่ะครับบอกเลยอันนี้นี่คือมันกวาดออกมาแล้วผมไม่ได้ขยับเลยนะฮะโหแม่งกวาดแบบกวาดไกลมากอะแต่คงไม่มีอะไรฮะเพราะว่าดูจากการกวาดระยะกวาดมานี่คือแบบไม่เจออะไรแล้วส่วนเรื่องความลึกไม่รู้นะเอาแดกมั่วอีกเอาอย่างนี้ก็ได้หรอหรือแต่นี่ไว้ดีเหมือนกันว่ะบอมเบอร์อยู่ไหนโผล่มาเร็วลูกมีของกินมาล่อเร็วลองดูมันไปได้ไกลแค่ไหนวะอยากลองเฮ้ยไม่หยุดว่ะลุกกว่าเดิมนิดนึงว่ะแต่มันไปได้แค่นี้มันไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอ่ะมันมีทางไหนทำให้ไปไกลกว่านี้ไหมอ่ะนี่คือลึกสุดแล้วอ่ะจากความแรงของการปาเรามาแล้วอ่ะมันมีเบ็ดดีกว่านี้อีกเหรอวะใช่หรอจริงป่ะนี่เริ่มสงสัยแล้วนั่นแดดเย็นแล้วเนี่ยอ
ลองหาทางก่อนผมยังไม่รู้จะทำไงกับชีวิตดีเนี่ยต้องทำยังไงจะหาไม่หาเจอได้นะโอเคเข้าใจแล้วหลังจากที่เราได้ลองหลายๆอย่างจนแบบท่ามชองแล้วมั่นใจแล้วคืออย่างนี้ไอ้เบ็ดเนี่ยเราต้องใช้อะไรที่มันทำให้เพิ่มน้ำหนักของมันเข้าไปเว้ยว่าง่ายก็คือเบ็ดของเราเนี่ยจะต้องใช้การสแต็กระเบิดเข้าไปเพื่อให้เราระยะทางเราเนี่ยลึกกว่าเดิมนะผมสรุปแล้วคืออย่างนี้นะครับไม่รู้จะเป็นต้องใส่หรือเปล่านะใส่ไว้ก่อนเสร็จแล้วหยอดลงไปครับไปหาเจ้ารูปประคำอันนี้ระเบิดปล่อยไปเลยทิ้งไปทิ้งกว้างไปเลยไม่ต้องกลัวนะผมโอเคได้ละต่อไปก็หาเจ้าบอมเบอร์สักตัวหนึ่งนะผมเอาไม่ได้ดิต้องไอ้นี่ก่อนต้องไปเอารูปประคำก่อนรูปประคำอะไรวะรูปประคำบ้าเลยไม่ใช่ลูกกลมๆอะครับไอ้ไข่มุกอะที่ผมเรียกไข่มุกอะเดี๋ยวละจิ๊บเฮ้ยน้ำหมวกแมวนี่หว่าอยากได้จังโอเคทีนี้มาดูความลึกของมันกันนะผมมันจะลงมาแบบ Amazing มากมันจะไปดูดิไปไกลมากอะลงมาแบบจนเจอใต้พิภพจนเจอปลาหลับอะนี่ดูดิแล้วก็จะไปแถวๆทางนี้เราจะไม่ผิดนะจะเจอกับเจ้าปลาที่หลบซ่อนอยู่ในห้วงมังกรเจอแล้วไม่กินเหรอกินเร็วอ้ำเจอแล้วครับแต่มันไม่ยอมกินอ่ะทำไมอ่ะหรือเพราะมันยังกลัวแสงอยู่หรือว่าเพราะว่ามันไม่เด็ดเกินไปเราไม่เย้ายวนหรอแล้วว่าเราเย้ายวนมากเลยนะทำไมนะไม่กินอ้ำเร็วหรือเพราะยังมีแสงอยู่วะมันก็เลยไม่กินนาทีกว่ารอไปดิ1นาที25วิเรื่องแสงไม่น่าเกี่ยวมีผลหรอมั้งน่าจะเพราะเราใส่ฮักคุกมาหรือเปล่าวะมันเลยไม่ยอมกินเป็นไปได้นะแต่คือมันไปได้ลึกจริงๆครับสุดยอดเป็นวิธีการที่บอกเลยว่าอึ้งมากตอนที่แบบคิดค้นโบ้ไประหว่างนี้เดี๋ยวเรารอชายก่อนนะผมมารอบสุดท้ายกับการลองครั้งนี้ไหนดูซิเหยื่อเจอแล้วโอเคต่อไปบอมเบอร์ Where are you คนนายอยู่ไหนกันน่ะแล้วว่าคนนายแถวนี้ไม่ใช่เหรอเจอแล้วต่อไปครับเราลงไปเราจะไปหาเจ้าฉลามตัวสุดท้ายกันต้องได้แล้วจังหวะนี้จริงอ้าวแล้วประกาศอย่างนี้มันจะกินไหมเนี่ยผมว่ามันต้องกินแหละเชื่อดิสมบูรณ์พร้อมแต่ต้องกินแล้วแหละเจ้าฉลามเอาแล้วมึงเอาละโว้ยโอ้สุดยอดได้แล้วครับสิ่งที่เราตามหาเธอคือสิ่งที่ฉันตามหานี่แหละใช่เลยเธอคือคนที่ฉันใฝ่ฝันเลยเว้ยคนที่ฉันเฝ้ารอเพียงพอแล้วที่มีเธออยู่กับฉันโอ้ได้แล้วขอบคุณทุกคนมากนะผมสำหรับวิธีการที่ได้บอกกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามเกมนี้กันมาอย่างยาวนานเลยทีเดียวก็คลิปนี้ก็ไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายอย่างนะผมเพราะว่าเราได้ปลาตัวท้ายของเกมนี้แล้วนะผมก็ไม่รู้กันว่าจะต้องเอาเก็บยินอย่างหรือเก็บอะไรครบก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวขอดูกันอีกทีแล้วกันนะครับโอเคกดโยนนะเทปชาร์กนะผมราคา 800,000 นะโอเคขาดอะไรอีกนะ91เปอร์ละหินและอย่างขาดปลาเครฟิชปลาลิฟฟินกอร์บอนเครฟช้างหนุ่มโอ้ยโอเคปะส่งปลาตัวนี้แล้วก็ถือว่าจบเวทของเราครับผมเคลียร์สักทีเนาะเจ้าปลาตัวใหญ่แท้โอเค
ขอบคุณที่ชมติดตามสำหรับนายเป็นแฟนชาติเกมที่ชื่อว่า Cash Go Fishing ว่ะฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจนะผมแล้วก็ฝากกดคอมเมนต์ชมงานพัฒนาผลงานต่อๆไปนะผมเจอใหม่ผมบ๊ายบายครับถ้าเกิดอยากให้จบโปรเจกต์นี้ก็บอกละกันผมส่วนถ้าเกิดใครที่อยากจะดูโปรเจกต์นี้ต่อก็ฝากคอมเมนต์บอกหน่อยว่าถ้าอยากดูต่ออยากให้ทำอะไรต่อนะผมเจอใหม่ผมบ๊ายบายครับ